ก็แน่นอนว่าจุดสำคัญที่จะไปแวะนะครับก็คือเกมเมอร์ชั้นเองนะครับโอ้โหคนเยอะมากครับถึงแล้วนะครับอนิเมะนะครับขายแว่นกันรัวๆเลยครับเนี่ยร้านเนี้ยมีโอกาสหาเจอแน่นอนครับโอ้เออว่ะเฮียนี่ครับที่นอนคุณภาพนะครับเดี๋ยวขอนี่แป๊บหนึ่งแล้วนะครับสามสี่นะครับก็อีกประมาณ16นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเครื่องแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับเราจะได้เก็บคัมชิโร่ครบ8เล่มหรือเปล่านั่นเองนะครับผมเองก็อยากจะเล่นเจ้าเมกะโลนุสุจิตั้งใจจะขายอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่าสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันต่อนะครับก็คือโตเกียวนั่นเองนะครับถ้าพูดถึงจุดเช็คพอยต์แรกนะครับในการมาโตเกียวนะครับก็ต้องพูดถึงสถานที่นะครับที่เป็นย่านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับและถึงกับเกมกับอนิเมะนะครับอย่างอากิฮาบาระนั่นเองนะครับหนาวอยู่กว่าเดิมไหมครับแทนอากาศน่าจะประมาณ2หรือ3องศาครับเดี๋ยวค่อยเช็คดูอีกทีครับก็แน่นอนว่าจุดสำคัญที่จะไปแวะนะครับก็คือเกมเมอร์ชั้นเองนะครับเพราะว่าท่านเปิดกับท่านจีบอกว่าร้านเนี้ยมีโอกาสหาเจอแน่นอนครับก็เดี๋ยวแวะไปเลยแล้วกันนะครับท่านจีนี่ครับเกนชินอิมแพคครับโอ้นี่ครับเกคันบุชิโร่นะครับนี่ครับน้องเมกะโลนุสติของเรานั่นเองครับโอเคจะซื้อ8เล่มครับแล้วก็ปึ๊บไปก็ได้มาแล้วนะครับ8เล่มนะครับก็จบภารกิจของทริปญี่ปุ่นของผมแล้วนั่นเองครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของน้องชายผมแล้วนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปตามหาน้องชายผมก่อนนั่นเองนะครับถึงแล้วนะครับอนิเมะนะครับขายแว่นกันรัวๆเลยครับเนี่ยสถานที่ต่อไปที่เราจะไปแวะนะครับก็คือร้านอนิเมะนั่นเองนะครับแน่นอนว่าร้านอนิเมะรอบนี้นะครับจัดอีเวนต์ของเปโกระนั่นเองนะครับก็เลยพาน้องผมไปดูนะครับก็ขึ้นไปตั้ง7ชั้นเลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเดียวก็ได้มาขึ้น4เล่มนะครับยอดสุดยอดเชื่อสุดยอดดีกว่าเลยก็ต้องไปมาตอนนี้เราก็จะไปไหนครับจะไปวัดศาลเจ้าศาลเจ้าอะไรนะเนี่ยแน่นอนครับว่าปลอดภัยไว้ก่อนครับใช้เจลล้างมือเลยนั่นเองนะครับแน่นอนครับว่ามาศาลเจ้ารอบนี้ครับโอ้โหคนเยอะมากเลยครับเพราะว่าของขายมากมายนะครับเรียกได้ว่าแบบทุกคนเนี่ยแห่กันซื้อของที่ระลึกที่เป็นเครื่องรางกันทั้งนั้นเลยรวมถึงตัวผมเองด้วยครับนี่เครื่องรางคิตตี้ครับน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะครับอยากไปไหนแล้วแต่เลยครับเดินได้เรื่อยๆได้ครับได้เซเว่นอะไรครับเราเจอบทที่ดีเลยโอ้พระเจ้านำทางมาโอ้เออว่ะเฮียครับอันนี้คือเดินมาแบบไม่รู้เลยเจอว่าเดินมั่วเลยเจอบทคิดพอดีแม่แต่ผมขอพรให้แม่สนุกไหมสนุกดีครับยิ่งหลงยิ่งหนุกไหมแน่นอนว่าจุดเช็คพอยต์ตรงมานะครับก็คืออาซากุสะนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราไปแวะที่วัดโคมแดงครับหรือก็คือคามินาริมอนนั่นเองนะครับบอกไปตรงนี้ว่าคนก็เยอะมากนะครับรวมถึงก็ของขายไม่เยอะเช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมเสร็จนะครับเราก็เดินทางกลับที่อากิฮาบาระนะครับเพื่อเดินเยี่ยมชมวิวเมืองในยามค่ำคืนนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างครับปลาทู
โซนการ์ดเมื่อกี้ครับยอดแล้วโอ้แพงมากแล้วสวยมากราคาไวดาก้อนแพงมากว้าปาเกมเมอร์อีกแล้วเขาเจอแล้วครับยูทเฟสนะครับเดี๋ยวดูไปฝากน้องกันนะครับคนว่ามีแชมเบิลให้เรานะครับโอเคครับได้ไหมล่ะยูทเฟสนะครับผมซื้อมา9เล่มนะครับก็สี่เล่มให้น้องเนปเปอร์ของเราไปนะครับแล้วก็สี่เล่มของตัวเองครับแล้วก็อีกเล่มนึงไปแจกคนดูนั่นเองนะครับก็นั่นแหละครับก็วันนี้ครับเป็นวันสุดท้ายที่เราอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วนั่นเองนะครับก็วันนี้ดีหน่อยครับที่มีแดดนะครับก็ทำให้แบบรู้สึกอุ่นๆนิดนึงนั่นเองนะครับเรียกว่าดีจริงๆซึ่งไหนๆก็วันสุดท้ายครับเป้าหมายของพวกเราก็คือเดินเที่ยวชมเมืองในโตเกียวนั่นเองนะครับแน่นอนว่าก่อนไปนะครับขอชมความสวยงามของโตเกียวสกายทรีซะก่อนนั่นเองนะครับเรากำลังจะไปไหนแล้วครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สถานีโอชิอะไรนะโอชิอาเกะโอชิอาเกะเพื่อขึ้นมาดูสกายทรีสกายทรีต่างจากโตเกียวทาวเวอร์ยังไงครับแทนสกายทรีสีเงินโตเกียวทาวเวอร์สีแดงนี่แหละครับมาชมแค่นี้แหละครับมาชมแค่ชี้ๆนะครับมาถึงญี่ปุ่นทั้งทีนะครับก็ต้องลองนะครับน่าจะขนมปังเมลอนนะครับโอเคครับนี่ครับเมลอนปังครับไหนๆก็วันสุดท้ายครับก็ขอชิมซะหน่อยแล้วกันนะครับมานี่ครับดูครับดูเฮ้ยรสชาติแบบสุดยอดตัวด้านนอกครับเป็นคุกกี้นะครับแต่ด้านในเป็นขนมปังนุ่มครับมาปะทูน่าชิมเป็นไงครับปลาทูน่าอร่อยมากว้าวนุ่มนอกแอบนุ่มในกรอบนอกอร่อยมากหลังจากที่ชมสกายทรีเสร็จนะครับเราก็จะไปกันต่อที่ชิบูย่านั่นเองครับอันนี้คือผมเทสกล้องเฉยๆนะครับเนี่ยครับแชะไปนะครับกลายร่างเป็นวัยรุ่นชิบูย่าเลยนั่นเองนะครับนี่ทาจิโกะนะครับยินายรู้สักตำนานทาจิโกะครับรอเจ้าของจนตายใช่นะครับนี่ครับชิบูย่านะคะก็จะเห็นความร่านของชิบูย่านะเป็น5แยกที่แบบความไฟเขียวพวกคนจะปูเข้ามาเดี๋ยวเราลองมาดูบรรยากาศว่าจะสมกับเป็นย่านที่แบบชุมชนคึกคักมากเลยเนี่ยถึงจะกินเมลอนปังไปนะครับแต่ว่าผมก็ยังหิวอยู่เลยนะครับก็เลยตัดสินใจไปแวะกินซูชินั่นเองนะครับก็จัดว่าเจ๋งไม่น้อยนะครับมีกาชาปองด้วยนั่นเองนะครับคนไหนครับยังได้รางวัลมาเนี่ยเย้ฝ้ายได้2ใบด้วยนะเย้ขอใช่เถอะเฮียใช้ด้วยเออโหนี่ครับผมเองก็กดบ้านดีกว่าครับนี่จังเฟี้ยวอันนี้บ้างเลยครับน่ารักดีครับผีน้อยเรื่องแสงนะครับปกใหม่บนชุนเทพนะครับตอนนี้ครับโปรโมทซีซั่น2นะครับบรรยากาศครับรีบคอลแลบเลยนะครับอยากเล่นเด็กพระพุทธเจ้าครับกับแจ็คนะครับรีบคอลแลบเลยนะครับบรรยากาศนะครับแม่เดินลงไปชิบูย่านะครับก็ได้บังเอิญเจอกับนิทรรศการของมหาศึกคนชนเทพเวอร์ชันอนิเมะนั่นเองนะครับที่บอกได้เลยว่าแบบทั้งของที่ระลึกนะครับและถุงกระส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับพวกคีย์วิชวลอนิเมะต่างๆครับเรียกว่าแบบเฟี้ยวเงาะมากๆเลยนั่นเองนะครับกับปีดาคนแรกของมนุษยชาตินะครับนี่ครับเก
็บรูปพ่อของเรานะครับเป็นที่ระลึกนะครับและผมจะจดจำไปอีกนานแสนนานเลยครับนี่ครับผู้สืบทอดเจตนารมณ์แห่งวันพีซนะครับ1 2 3จุดสต็อปต่อมานะครับก็คือชินจูกุนั่นเองนะครับเนี่ยครับมีผมอยู่ในจอด้วยครับเนี่ยเฟี้ยวจริงๆนะครับบอกตามตรงเลยว่าแบบโอ้โหย่านนี้คนโคตรเยอะนั่นเองนะครับผมกับพี่ผมนะครับก็เลยปีกวิเวกนะครับไปที่ศาลเจ้าอีกรอบนึงครับพร้อมกับโยนเงินอวยพรอธิษฐานนั่นเองนะครับCEOของก็เลือกซื้อก็เยอะนะแต่ว่าแบบเราไม่มีเงินเฮ้ยเป็นไงบ้างเสียแบกชิปเฉพาะโตเกียวนะครับไอหมีภูตัวนี้ครับอุกกอุกกอกุกกุกซื้ออะไรครับเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรครับเขามาดูไว้เฉยจริงเหรอไม่เห็นเราจ้องหมีภูตาเป็นพร่ำเลยถึงแม้ว่าฮาราจูกุครับจะมีของน่าซื้อมากมายครับสุดท้ายแล้วผมกับแก๊ง CEO นะครับก็ตัดสินใจที่จะไปแวะร้านราเมงนะครับที่ซ่อนอยู่ประดุจดังดังลับนั่นเองครับที่เรียกได้ว่าแบบโอ้โหเราต้องต่อคิวในซอยเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนว่าร้านนะครับเล็กมากเลยครับแล้วก็วิธีการสั่งอาหารครับก็ต้องกดผ่านตู้นะครับแต่บอกได้เลยว่าราเมงนะครับเนี่ยเฟี้ยวจริงๆนั่นเองนะครับหลังจากที่กินราเมงเสร็จนะครับเราก็เตรียมตัวนะครับที่จะออกเดินทางไปที่สนามบินนะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านนั่นเองนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ที่เกตนะครับคือตอนแรกเครื่องขึ้นเนี่ยเที่ยงคืนครับแต่ว่านี่ครับดีเลย์ไปตั้งตีหนึ่งนะครับคือผมกลับถึงไทยใช่ไหมครับผมก็ไปเรียนเลยนั่นเองครับก็คือเปิดเทอมพอดีเป๊ะเลยก็นั่นแหละครับก็จบทริปเที่ยวญี่ปุ่นที่ดูไม่มีแก่นสารสักเท่าไหร่นั่นเองครับก็จบล็อกแค่นี้แหละครับ